ตัวแพทย์นะคะก็คุ้มแล้วนะคะที่ได้เจออย่างนี้นะคะเกิดมาเจออย่างนี้ถือว่าตายไปไม่เสียดายชีวิตละค่ะคุ้มค่าที่จะอยู่ต่อจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกท่านมากเลยนะคะที่เตรียมการแสดงที่สุดพิเศษขนาดนี้ให้พวกเรานะคะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์กับบุคลากร